พืชพันธุ์ก็ในพืชพันธุ์ช่วงไพโตซีนกับโพโลซีนเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไม้ปุ่มสนเมเปิลพวกนี้นะคะพืชดอกก็คล้ายๆปัจจุบันอันนี้เปรียบเทียบพืชพันธุ์นะคะที่อยู่ในช่วงปัจจุบันกับช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เป็นสีอะไรนะสีเนี้ยสีครีมนะคะกับสีขาวเนี่ยมันก็มากในช่วงLast Glacial Maximum ช่วงที่ทันน้ำแข็งปกคลุมนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นเนาะพวกสภาพแวดล้อมแบบทุนรากกับบริเวณที่มีน้ำแข็งปกคลุมอ่ะก็จะมากกว่าพวกปลาสนผัดใบที่แบบเป็นสีเขียวๆนะคะในปัจจุบันอ่ะก็จะเหมือนเพิ่มขอบเขตไปเพราะว่าสภาพอากาศมันอบอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากพืชพันธุ์แล้วที่มันเปลี่ยนก็สิ่งหนึ่งที่มันมีการกระจายตัวหรือขยายขอบเขตกว้างมากขึ้นก็คือพวกทรายพวกทะเลทรายขอบเขตทะเลทรายนะอันนี้พอมาถึงสมัยโฮโลซีนซึ่งอยู่ในสมัยปัจจุบันนะก็จะมีอายุย่อยนะคะหรือสเตทหรือเอจเนี่ยย่อยเป็น3อายุด้วยกันก็คือกรีนแลนเดียนนะคะนอร์ทกริปเปียแล้วก็เมคาลายาซึ่งมีช่วงอายุอันนี้ก็ต้องจำนะจำหน่อยช่วงอายุกรีนแลนเดียนก็คือ 11,700 ปีถึง 8,200 ปี 0.0082 อันนี้ก็คือ 8,200 ปีนี่ก็คือ 4,200 ปีนะคะก็อายุเมคาลายานเนี่ยเพิ่งมีการเพิ่มเข้าไปในตารางธรณีการในปี2018นะคะโดยในช่วงนั้นเนี่ยมีการค้นพบสตาร์แลงไม้หรือหินงอกนะคะที่ถ้ำที่ว่า Mount Lure Cave นะคะที่ในเมืองเมคาลายาประเทศอินเดียนะคะซึ่งถ้ำเนี้ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,290 เมตรนะในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยสะสมตัวอยู่แต่ในเนี่ยเมื่อเอาพวกสตาร์แลกไม้มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยมาพบว่าเมื่อประมาณ 4,200 ปีที่ผ่านมาโลกของเราเนี่ยคือพบกับความแห้งแล้งครั้งใหญ่นะคะ drought แปลว่าความแห้งแล้งยาวนานไหมยาวนานกินเวลาถึง200ปีเลยเป็นช่วงแบบ200ปีที่แบบแห้งแล้งอะซึ่งมันส่งผลทำให้อารยธรรมที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำทั่วโลกเนี่ยเกิดการล่มสลายเกิดขึ้นนะคะก็เลยตั้งชื่ออายุช่วงนี้ว่าเมคาลายันซึ่งมาจากเมืองที่ผมค้นพบถ้ำนะคะเมืองเมคาลายาช่วงที่มีความแห้งแล้งถึง200ปีเนี่ยช่วงนี้ก็คือมีความแห้งแล้งครั้งใหญ่เรียกว่าเมกะดราท์แล้วแปลว่าแห้งแล้ง200ปีก็ส่งผลต่อสังคมเกษตรกรรมช่วงนั้นน่ะเป็นสังคมเกษตรกรรมและมนุษย์เนี่ยก็มีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำแล้วก็มีการทำเกษตรกรรมพอมันมีความแห้งแล้งอ่ะก็คิดดูดิคนก็แบบเหมือนไม่มีอะไรกินหรืออาจจะแบบทำการเกษตรต่อไปไม่ได้นะคะทำให้มนุษย์เนี่ยก็เกิดการแตกแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปยังบริเวณอื่นอารยธรรมที่ล่มสลายในตัวสีแดงนะคะที่เราเปลี่ยนสีไว้ให้ก็คือมีลุ่มแม่น้ำแยงอะไรนะอียิปต์อยู่ที่ประเทศอียิปต์นะคะอารยธรรมเมโสโปเตเมียแม่น้ำอินดัสนะคะแล้วก็ลุ่มแม่น้ำแยงซีซึ่งวัฒนธรรมพวกนี้หรือหลักฐานที่แสดงถึงความแห้งแล้งในอดีตเนี่ยก็พบในหลายๆที่นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเนี่ยรูปด้านซ้ายมือของพวกเราก็คือเป็นหินงอกนะคะหินงอกมันจะงอกเป็นชั้นแบบนี้เราสามารถเนี่ยไอ้ที่มันมีแหว่งๆที่เป็นขีดๆอันนี้คือเอาไปหาพวกอายุนะคะหรือเอาไปหาออกซิเจนไอโซโทปเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะ
O18 กับ O16 เนี่ยซึ่งมันสามารถบ่งบอกในอดีตได้ว่ามีปริมาณน้ำฝนเยอะหรือน้อยสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะก็พบว่าช่วงเนี้ยช่วง 4.2 4,200 ปีเนี่ยมันมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นหินงอกหินย้อยมันอาจจะแบบว่ามีแพทเทิร์นการสะสมตัวที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมีสัญญาณอะไรสักอย่างปล่อยปล่อยส่งรูปมาหรอกล้องมันเปิดไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะโอเคเรียนเรียนต่อไปนะไม่เป็นไรปล่อยอุตส่าห์แคปรูปหน้าจอตัวเองแล้วก็บอกว่ากล้องเปิดไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นรูปที่แสดงช่วงอายุย่อยนะคะในสมัยโฮโลซีนบอกว่าแบ่งเป็น3ช่วงอายุด้วยกันนะคะแล้วก็อีกช่วงอายุหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการแอดเข้าไปในตารางธรณีกาลก็คือแอนโทโพซีนเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในหลายๆที่ที่สามารถเอามาเทียบเคียงกันได้การที่เราจะตั้งยุคอะไรขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมันต้องมีหลักฐานที่แบบว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งตารางธรณีการยอมรับด้วยนะคะแอนโทโพซีนก็เลยเป็นช่วงอายุที่ยังเลือนลางอยู่ว่าจะเอายังไงจะนับกี่ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะได้แบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกกรีนแลนเดียนนะคะช่วงที่2นอร์ทกริปเปียนนะคะแล้วก็ช่วงที่3เมคาลายานซึ่งช่วงที่เป็นช่วงกรีนแลนเดียนะคะ 11,700 ปีถึง 8,300 ปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่นนะคะอบอุ่นด้านล่างก็จะเป็นบุลเลตที่เราทำไว้ก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นสีแดงพอจะได้ดูร้อนๆนะคะช่วงนี้อากาศของโลกอ่ะอบอุ่นก็คือเป็นช่วงกรีนแลนเดียนเอจนะคะต่อมาช่วงนอร์ทกริปเปียนที่เราแบ่งออกมาจากกรีนแลนเดียนเนื่องจากช่วงนอร์ทกริปเปียนเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะคะมีอุณหภูมิต่ำอาจจะเป็นยุคน้ำแข็งนะคะแล้วก็เมคาลายานก็กลับมาแห้งแล้งอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ถ้าทีนี้ถ้าแบบว่าพูดถึงหรืออาจจะออกในข้อสอบพวกเราก็ต้องจำด้วยว่าในควอเทอร์นารีเนี่ยแบ่งเป็น2สมัยย่อยไพลโตซีนมีอายุย่อยเป็นยังไงแล้วแต่ในช่วงอายุเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าอย่างเงี้ยถามว่าถ้าสมมติทุกคนเรียนจบวิชานี้แล้วถ้าพูดถึงเมคาลายานก็เราคาดหวังให้ทุกคนน่าจะตอบได้ว่าอ๋อช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งอะไรเงี้ยอุณหภูมิต่ำอากาศแห้งแล้งแล้วก็เกิดการล่มสลายของอารยธรรมถ้าพูดถึงกรีนแลนเดียนก็จะบอกว่าช่วงนี้มีสภาพอากาศอบอุ่นนะคะ